กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิวซาวพีซมินิ HS ชื่อมันจะสับสนสักหน่อยนะครับเพราะมันจะมีมินิโปร HS อะไรพวกนี้แต่รุ่นนี้รุ่นเปิดใหม่ล่าสุดนะครับน้องเล็กแต่ในราคาไม่เกิน 1,000 บาทครับคุณได้ฟัง LDAC คุณได้มี Hi-Res Audio เข้าไปโอ้โหตบมือนะครับซาวพีซเปิดราคามาผมว่าที่แรกในโลกครับถูกสุดๆถูกที่สุดละที่เอามาให้บ้าไปแล้วคุณทำมาได้ยังไงวางขายด้วยกัน3สีสุดน่ารักครับสีครีมสีแบล็คแล้วก็สีบลูเท่านั้นยังไม่พอถ้าใครชอบเล่นเกมมีเกมโหมดมาให้นะครับถ้ารุ่นพี่เค้าเน้นเสียงอย่างเดียวใช่ไหมเสียงมากๆเลยเนี่ยมันไม่มีเกมโหมดมาให้นะครับบางตัวที่สำคัญตัวนี้สามารถต่อแบบ2 device ได้นั่นคือ multi point connection นะครับสุดยอดบางตัวก็ไม่มีมาให้ตัวรุ่นพี่แพงๆไม่มีมาให้ตัวนี้มีมาให้ใครเล่นเกมใครต่อ2เครื่องแบบสลับกันปุ๊บปั๊บกุ้งกังกุ้งยิงนะฮะคุณก็ใช้ได้คุณก็ฟัง LDAC ได้คุณก็มีคุณภาพเสียงที่ดีได้แต่เดี๋ยวจะมาพูดกันว่าในราคานี้ดีอย่างไรนะครับแล้วก็มีข้อเสียอย่างไรและที่สำคัญแบตโคตรอึดนะครับผมไปฟัง LDAC มาฟังได้ 4-5 ชั่วโมงแบตอึดมากถ้าไม่ฟัง LDAC เนี่ยฟังได้ประมาณ 7-8 ชั่วโมงเลยแบตอึดมากในตัวเล็กแค่นี้ซึ่งต้องเข้าใจเพราะว่าไดเวอร์มันไม่ได้ใหญ่ไงแล้วมันก็ไม่ได้ใส่พวกนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นมาเยอะนะครับมันก็ประหยัดแบตอีกระดับนึงมาดูสเปคกันก่อนครับไม่ธรรมดาสเปคตัวนี้ให้บลูทูธมา 5.3 ใหม่ล่าสุดเลยนะครับเรื่อง latency ดีอยู่แล้วนะครับเรื่องการ connect ความไวการประหยัดพลังงาน 5.3 ใหม่ล่าสุดชิปเซตของเขาจะเป็น WQ7033MX เนาะจะรองรับ Hi-Res Audio อย่างที่ผมบอกว่า LDAC นั่นแหละและรองรับการฟังไฟล์ High Qualityได้ 20 เฮิรตซ์ถึง 48 กิโลเฮิรตซ์และซัพพอร์ตโค้ด AAC SBC แล้วก็ LDAC แต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้กับ iPhone คุณก็จะฟังได้แบบ AAC แต่ว่า iPhone เนี่ยมันทำเสียงออกมาดีมากเลยของ AAC ของมันผมลองแล้วแต่ถ้าเป็น Android นะครับก็ต้องเลือกรุ่นที่สามารถที่จะรองรับการฟัง LDAC ได้ซึ่งผมก็ใช้ Samsung Galaxy S23 Ultra นะครับในการฟังไดรเวอร์เนี่ยมีขนาด 6.1 มม.และก็มีเทคโนโลยี AI Noise Cancellation ตรวจจับเสียงพูดแล้วก็ไมค์ชัดระดับ1เลยทีเดียวซึ่งผมบอกเลยว่าคุณจะต้องประทับใจกับไมค์ของเขานะฮะระยะเวลาฟังได้ 7-8 ชั่วโมงครับรวมกล่อง36ชั่วโมงแบตข้างละ40มิลลิแอมแต่ใช้ได้นานมากเพราะไดรเวอร์ยังไม่ได้ใหญ่นะครับอย่างที่บอกไปชาร์จหูฟังชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแบตเตอรี่ในหูฟัง300มิลลิแอมกันน้ำกระเซ็น IPX4 นะครับและที่สำคัญตัวนี้ใส่แยกข้างได้นะครับแบตหมดข้างนึงใส่ข้างนึงไม่มีปัญหาเลยนะครับคอนเน็กต์ปุ๊บรวดเร็วมากนะครับผมสลับเล่น Facebook เข้าเปิดเพลงนี่ไม่มีสะดุดเลยนะครับเพราะว่าเอามาแล้วอัปเดตซอฟต์แวร์เลยนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วด้วยตอนนี้นะครับคุณต้องโหลดแอป SoundPeace นะครับในโทรศัพท์ของท่านแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์เข้าไปมาดูแมทเทียลครับแมทเทียลของเขาก็ไม่ได้ดูหลาสักเท่าไหร่เป็นผิวด้านหมดเลยนะครับมีสีเทาด้านในแบบนี้แล้วก็หูฟังเป็นแบบสไตล์ไม่ฉูดฉาดเสียงสกรีนว่า Hi-Res Audio ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้แต่ว่าเวลาใส่เนี่ยมันจะต้องแบบเล็งนิดนึงเวลาใส่เข้าไปในหูนะครับอาจจะเลยออกมาบ้างนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาทำตัวนี้ให้มันใหญ่มากขึ้นถูกไหมจุดดีคือแม้ว่ามันจะตัวเล็กครับแต่จากการที่ผมเอาไปใช้มาในชีวิตประจำวันคือมันแทบจะไม่ลั่นเลยอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าท่านอื่นจะใช้แล้วลั่นไหมแต่ผมไม่ลั่นเลยเนี่ยจับออกมาคือจับง่ายกว่ารุ่นพี่เยอะไอตัวล่าสุดที่รีวิวไปคือ Opera 05ตัวนั้นจับยากนะครับตัวนี้เนี่ยโหตัวนิดเดียวตัวเล็กมากนะครับแล้วก็คนหูเล็กผู้หญิงผู้สาวใส่สบายนะครับจับออกมาง่ายนะครับมือใหญ่ๆผมก็จับได้แล้วก็เท่าที่จับมาคือไปโดนแผงวงจรเนี่ยน้อยมากเลยนะครับผมเนี่ยไม่ต้องไปปิดฟังก์ชันวันทัชไปเลยคือนั้นอ่ะปิดเพื่อไม่ให้มือมันไปโดนนะคือเขาทำออกแบบตัวนี้มาใหญ่นะเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับเป็นแบบนี้มานะครับก็น่าจะหลุดยากพอสมควรนะครับแต่ว่าอย่าให้ขี้หูมันเข้าไปเยอะนะครับหูฟังก็มีไฟนะครับสองข้างไม่เนี่ยอาจจะฝังไว้ในตรงนี้นะฮะเพราะว่าผมเห็นรูเล็กๆตรงนึงเนี่ยเป็นแบบรูสอดข้างๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเอาคุณภาพเสียงก่อนคุณภาพเสียงเบสมาดีเบสหนักแต่ลูกไม่ใหญ่นะครับมาแบบพอประมาณฟังเพลงทั่วไปไม่กระแทกกระทันเนี่ยเพราะดีนะครับลงลึกมีมิติของเบสค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไม่บวมเสียงกลางเสียงชัดเจนดีนะครับเครื่องดนตรีค่อนข้างเด่นไม่กบเสียงร้องมีความชัดเจนแล้วก็หางค่อนข้างคมชัดเสียงแหลมเก็บตัวได้ดีครับเสียงใสกว้างในรายละเอียดเสียงไม่ขึ้นสูงมากอยู่ในระดับกำลังดีนะครับแล้วก็เวทีเสียงและมิติเสียงก็เป็นกลางๆไม่ได้แคบได้ยินเสียงเครื่องดนตรีครบถ้วนแยกเครื่องดนตรีได้ดีระดับนึงเลยนะครับเอาเป็นว่าผมจะยกตัวอย่างสักหนึ่งเพลงนะครับที่ผมใช้เทสหูฟังทุกตัวของ The Weeknd นะครับคือ I Feel It Coming นะครับเพลงมันยั่วยวนซะเหลือเกินนะฮะเพลงนี้เนี่ยฟังแบบไม่ต้องใช้ LDAC เลยนะไม่ต้องเข้าไปใน Tidal นะครับคือช่วงจังหวะที่มันสาดน้อยอ่ะเราจะได้ยินเสียงน้อยชัดเจนนะมันแยกเครื่องดนตรีได้ดีนะครับคือมันแยกมิติเสียงได้ดีระดับราคาเท่านี้นะครับแล้วก็เสียงร้องเนี่ยผมชอบเลยนะครับเสียงกลางเสียงร้องผมชอบมันชัดเจนแล้วมันฟังแบบฟังสบายๆไม่ต้องกระแทกจนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยท่านอยากให้
มันแบบกระแทกเลยนะถ้าเราไปปรับอีควอไลเซอร์นะครับแต่โดยคาแรคเตอร์ของมันไม่ได้เน้นแบบ EDM เบสกระแทกแบบตบแบบนั้นนะครับฟังแบบผู้ดีเลยนะครับแบบกลางๆไปอะไรเงี้ยดีเบสมากำลังพอดีสวยๆนะครับเหมาะสำหรับเพลงป๊อปเป็นอย่างมากเลยเท่าที่ฟังมาทีนี้จุดพิจารณาของผมเลยนะจากที่ผมไปฟังมานะครับคือถ้าเกิดแบบเปิดเพลงดังจริงๆเนี่ยแบบเกือบสุดอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆมันเป็นได้น้อยมากที่จะเปิดสุดหูเกือบแตกแต่ลองมาแล้วคือเสียงมันค่อนข้างจะเพี้ยนหมายถึงว่าเสียงเบสที่เคยมีอยู่อะไรเงี้ยคือมันดังแบบคนละแบบกันเลยนะครับมันเป็นธรรมดานะครับของหูฟังที่ไม่ได้มีพวกไดรเวอร์ไดนามิกพวกนี้ที่ดีนะครับไม่ได้มี BA ที่มันต้องควบคุมย่านให้มันดีนะครับก็เป็นธรรมดาแต่ว่านี่ก็คือบอกไว้ก่อนเผื่อคุณจะไปเปิดแบบดังสุดๆดังมากๆจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมรู้สึกว่าผมฟังแอปพวก YouTube Music พวก Spotify เนี่ยรู้สึกว่าฟังดีกว่าของ Tidal นะครับคือพอเวลาผมฟังแอปเนี้ยมันเป็นไฟล์มาสเตอร์ก็จริงคือผมเปิดเนี่ยเป็น10เพลงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันขับออกมาเนี่ยมันเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าคุณจะฟังรายละเอียดเสียงที่มันดังแล้วมันชัดเจนมากขึ้นที่มันดูลึกและมีมิติมากขึ้นคุณต้องเพิ่มเสียงไปอีก 2-3 สเต็ปอ่ะคุณถึงจะได้มิตินั้นมานะครับคือเป็นว่าหูฟังตัวเนี้ยถ้าฟังแค่ปกติอ่ะ YouTube Music หรือแอปพลิเคชันที่เราฟังโดยปกติอ่ะผมว่ามันเพาะแบบผมชอบอยู่แล้วนะผมชอบแบบอะไรกลางๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีอัปเดตอะไรแก้ไขก็ว่ากันไปมาดูในแอปครับแอปพลิเคชัน Soundpeed เดี๋ยวนี้พัฒนามาดีนะครับโอเคด้วยความที่เป็น Bluetooth 5.3 นะครับผมจะลองการเชื่อมต่อนะครับซึ่งโดยปกติผมเชื่อมต่อเข้าออกปิดปุ๊บๆคือมันเร็วอ่ะมันแบบมันสมูทมันเข้าอะไรมันซีมเลสดีมากเลยนะสำหรับหูฟังราคานี้นะออกมาครับปึ๊บติดละเห็นไหมเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในแอปนะเชื่อมต่อเลยนะครับเนี่ย 95% เมนูครับมีเกมโหมดมาให้มี Disable All Functions of Touch Keys ตัวนี้ไม่ได้เปิดใช้เลยโดยปกติเนี่ยผมจะเปิดใช้แบบกันมันลั่นเวลานอนนะครับแล้วก็ Dual Device Connection เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน LDAC ได้อันนี้ก็เหมาะสำหรับคุณใช้ Android และ iOS อะไรเงี้ยก็ถนัดดีเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ฟัง LDAC ในเสียงมันก็เพราะมากอยู่แล้วนะนี่ราคาเท่านี้นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อดีไวซ์2ดีไวซ์ได้นะครับสลับก็ถือว่าเร็วดีนะวิ1 2วิไม่เกินนี้นะครับแล้วก็การ Adaptive EQ เนี่ยผม Adaptive EQ แล้วผมว่าอันนี้ยังไม่เวิร์คสำหรับหูฟังตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคลื่นความถี่ต่างๆที่ผมได้มาเนี่ยมันรู้สึกว่าเสียงมันย่านความถี่ต่ำมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยปิดไปนะครับแล้วผมก็ลองเอามาคัสตอมพวก Equalizer ต่างๆนานานะครับจริงๆแล้วใช้ Preset คลาสสิกดีที่สุดครับคือแต่ละหูฟังเนี่ยที่ผมบอกไปผมจะลองทุก Preset เลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้ Preset คลาสสิกดีที่สุดเลยนะครับก็มีประมาณนี้ใช้ง่ายนะครับหรือว่าคุณจะแตะผ่านหูฟังก็ได้นะครับในการเปิดโหมดต่างๆซึ่งหูฟังตัวนี้ก็ดีมากๆเลยเวลาสั่งงานเนี่ยสั่งเพลงถัดไปก็แตะด้านขวา 1.5 วิเพลงก่อนหน้าแตะด้านซ้าย 1.5 วิซึ่งในหลายๆตัวตัดฟังก์ชันแตะเพลงย้อนกลับออกไปเลยนะครับอันนี้ก็ยังมีมาให้แตะเพิ่มเสียงด้านขวา1ทีด้านซ้ายลดเสียง1ทีแตะค้าง3ครั้งที่หูฟังด้านซ้ายหรือขวาจะเป็นการใช้ Voice Assistant นะครับทั้ง iOS และ Android และถ้าเกิดว่าแตะ3ครั้งที่หูฟังด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการเปิดใช้และปิดใช้เกมโหมดและตัวนี้นะครับผมได้เอาไปเทสการเล่นเกมมาถือว่าตอบสนองอย่างดีมากนะครับจริงๆแล้วให้ LDAC มาหรือ Hi-Res เนี่ยส่วนมากไม่ได้ใส่โหมดเกมโหมดมาหรอกครับแต่ตัวนี้ใส่มาด้วยนะThank you.
สามารถทำดีเลย์ได้ค่อนข้างดีมากนะครับการเล่น YouTube นี่ไม่ดีเลย์แน่นอนอ่ะคือถ้ามองโดยตาเปล่าไม่ดีเลย์นะครับสักแบบ50 70อย่างเงี้ยนะครับส่วนการเล่นเกมนะก็ใช้โคเดกแบบ AAC นะสามารถทำได้ที่100กลางๆ150นะครับ170ผมถือว่าทำมาได้ดีมากนะครับจริงๆแล้วที่เขาเคลมแบบ60มิลลิเซคันด์45มิลลิเซคันด์อะไรต่างๆนานาที่ผมเคยเทสให้ทุกอย่างแล้วอ่ะคืออันนั้นมันต้องอยู่ในห้องแลบนะครับแล้วก็ใช้ทุกอย่างเป็นไฮสปีดหมดที่ผมบอกอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราวัดจากนิ้วเราที่แตะไปบนหน้าจอเนี่ยแล้วหน้าจอของแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีความหน่วงไม่เท่ากันนั่นแหละครับมันก็จะเป็นความหน่วงทีละ10มิลลิเซคันด์20มิลลิเซคันด์จากหน้าจอก่อนจะแตะผ่านชั้นฟิล์มไปแล้วก็ไปสั่งงานในเกมให้มันยิงเนี่ยแหละครับที่เขาเคลมอ่ะมันเขาทำได้เพราะมันทำในห้องแลบไมค์ก็มีส่วนนะครับไมค์ที่เราใช้เนี่ยมันก็หลัก10 20 30มิลลิเซคันด์อยู่แล้วนะครับเวลาเราพูดอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนหมดทุกอย่างนะครับมันก็เลยต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นการที่ทำดีเลย์ได้สัก150 170 200ไม่เกิน250เนี่ยผมถือว่าเล่นเกมไม่ดีเลย์แล้วนะสำหรับผมนะครับแต่ถ้า300คือดีเลย์นะครับเอาเป็นว่าหูฟังตัวนี้ใช้เล่นเกมได้นะครับถือว่าจัดมาดีและต่อไปนะฮะก็คือการเทสไมโครโฟนนะครับนี่คือการทดสอบเสียงไมค์ของ Soundpeace Mini HS นะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงการพูดคุยผมว่าดีพอสมควรเลยนะจากที่เอาไปใช้มานะครับนี่คือการทดสอบเสียงของหูฟัง Soundpeace Mini Pro SS นะครับเสียงของการคุยในออฟฟิศแบบกล้องๆเป็นแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับและนี่คือการทดสอบเสียงของเสียงฝนตกดังๆมากๆนะครับว่าเป็นอย่างไรต้องสลับกล้องเลยให้กล้องได้ยินนี่คือการทดสอบเสียงฝนตกดังๆเลยนะครับ Soundpeace Mini SS ครับเราจะเงียบโอเคเป็นยังไงบ้างครับทดสอบเสียงหูฟัง Soundpeace Mini Pro SS นะครับชื่อเรียกยากมากคะแนนฝนตกหนักมากๆนะครับเสียงแบบสลับไปกล้องนะครับแล้วก็ดูที่เสียงหูฟังแล้วเดี๋ยวผมจะเงียบแป๊บนึงยังไงการจัดการเสียงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการฟังการพูดในเสียงฝนตกนี่คือการทดสอบเสียงใหม่ Soundpeace Mini SS นะครับในเวลาเราโดนลมเยอะๆนี่คือแรงเกินนะครับพลวัตตลิเวลาขี่มอไซค์นะขี่มอไซค์แล้วก็อยู่ริมทะเลชายหาดดูเอานะครับเดี๋ยวเราจะสั่นซ้ายขวาแต่ไม่มีเสียงลมเข้ามาในไมค์เลยนะปกติมันจะมีเสียงลมพูดๆๆเข้ามาเนาะอันนี้ไม่มีฮะผมว่าไมค์มันอยู่ฉลาดไว้ที่ด้วยแหละอ่ะดูเอาประมาณนี้นะครับสำหรับ Soundpeace Mini SS นี่การทดสอบไมค์หูฟังเลยนะที่ลมพัดแรงมากครับชายทะเลขี่มอไซค์อะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะ Mini SS กับ Mini Pro SS เนี่ยมันไม่มีเสียงครับเพราะว่าแบบเวลาเราคุยแล้วมันจะแบบคึกๆๆๆอ่ะจะไม่กวนเว้นที่มันมีไมค์อยู่ข้างหน้าแต่ว่าเป็นยังไงบ้างครับการเทสไมโครโฟนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับให้มาฟังก์ชันมาครบอ่ะคุยก็ได้นะครับผมลองไปอัดวิดีโอก็เสียงใช้ได้เลยนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับดีลแบบกระฉับกระเฉงหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่คุณสามารถฟังไฮเรสออเดโอหรือ LDAC ได้ในราคาไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งสุดยอดมากๆนะครับใครจะหาประสบการณ์นี้ในหูฟังราคาไม่สูงคุณจัด Soundpeace Mini HS ไปได้นะครับและยังรองรับเกมโหมดที่บางคนเอาไปเล่นเกมอยากเน้นฟังเพลงได้เล่นเกมได้จัดไปเชื่อมต่อ2เครื่องได้ด้วยนะครับ2 device ใช้งานทีละข้างก็ยังได้นะครับแล้วแบตโคตรอึดนะครับ 7-8 ชั่วโมงฟัง LDAC แบตก็อึดอีกนะครับผมอยู่ได้ 4-5 ชั่วโมงคือผมลองฟังเนี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยผมฟังได้ประมาณสัก 20% ขึ้นอยู่ที่ความดังและเพลงที่คุณเปิดแต่ตอนผมฟัง LDAC จาก App Turtle เนี่ยผมฟังเสียงเนี่ยประมาณ 7-80% เลยทีเดียวนะครับที่ผมฟังก็ถือว่าอยู่ได้นานพอสมควรนะครับข้อติจากผมเนี่ยนะครับข้อเดียวเลยคือผมฟัง App Turtle เนี่ยเสียงมันขับเบาไปหน่อยนะครับคือผมจะต้องเร่งเสียงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นคนฟังเพลงแบบมีชีวิตชีวาหน่อยเนาะเพลงป๊อปอะไรพวกนี้เนาะผมจะชอบฟังในแอปปกติมากกว่าผมมองว่าการที่ผมฟังโคเดก AAC พวกเนี้ยมันทำได้ดีมากยิ่งกับ iPhone นะครับ iPhone นี่ขับออกมาได้ดีมากๆเลยสำหรับผมฟังตรงนี้นะครับคุณก็ลองไปปรับแต่งปรับจูนเอาละกันนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนิดหน่อยที่ผมติก็คือแค่ตัว Adaptive EQ เนี่ยสำหรับผมยังทำไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนอกนั้นในราคาเท่านี้ครับซาวพีนี่จัดเต็มเรื่องสเปคนี่อัดเข้ามาแน่นอยู่แล้วนะครับยังไงก็คุ้มรุ่นนี้ครับมีเกมโหมดมาให้ด้วยโอ้ขายได้ไงราคานี้จริงๆตีแค่นี้พอครับนอกนั้นก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลนะครับเรื่องวัสดุอะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็โอเคแล้วในราคาเท่านี้อาจจะไม่ได้ประกอบแบบแน่นหนาดีมากแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างที่ทำมาราคาเท่านี้ก็ดีมากๆแล้วนะครับเห็นไหมอ่ะประมาณนี้สำหรับ Soundpeace Mini HS เรียกยากซะเหลือเกินสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ